สวัสดีครับพี่น้องที่รักท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมวิสิทธิ์สิมเสรีวันนี้จะมาแบ่งปันเราแบ่งปันในลักษณะที่เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันวันนี้เราจะศึกษาในหัวข้อที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เรามีสันติสุขในใจนะครับก่อนอื่นก็ขอให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้มนุษย์นั้นแตกต่างกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามนุษย์นั้นมีสติปัญญามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์โดยเฉพาะที่พระองค์มีพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมคัมภีร์ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ถึงการเป็นมาของเราเรียนรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าประเภทไหนเป็นพระเจ้าอย่างไรขอบคุณพระองค์ที่มีพระธรรมคัมภีร์เช้าวันนี้ขอให้พระองค์มาสถิตอยู่ด้วยขอให้เราที่ในขณะที่จะศึกษาถึงข้อความที่บอกว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้มีสันติสุขในใจของเราอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นข้อความที่เราทุกคนต้องการรู้เราทุกคนต้องการที่จะได้รับขอให้พระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่ด้วยเพื่อว่าเราทั้งหลายนั้นจะได้รับพระพรขอบคุณพระองค์ข้าพเจ้าขอกราบทูลพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวิสิทธิ์ซิมเสรีวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าวันนี้หัวข้อของเราก็คือจะทำอย่างไรที่จะให้มีสันติสุขในใจนะครับขอให้เราดูกันนะครับหัวข้อของเราหัวข้อของเรา how to find personal peace ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะได้รับสันติสุขเป็นส่วนตัวนะครับสันติสุขภายในจิตใจของเราเป็นส่วนตัวก่อนอื่นเนี่ยผมคือเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงมีความรู้สึกนะคงมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังขาดอะไรสักอย่างนะแล้วทีนี้เราก็มักจะถามตัวเองถามตัวเองว่าจะทำอย่างไรที่ว่าให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะมีความหมายให้มากกว่าที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็จะทำอย่างไรที่จะให้เรามีชีวิตที่อยู่ด้วยจิตใจที่มีความสันติสุขนะสองข้อนี้เป็นข้อสำคัญนะครับแล้วก็คือเราก็มักจะคิดเหมือนกันก็มักจะคิดว่าเอ๊ะมันคงจะมีอะไรที่ช่วยให้ชีวิตของเรานะดีมีความหมายมากขึ้นนะครับแล้ว อันนี้เนี่ยคือให้มีมากกว่าที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้บางครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นคือเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องกุรีกุจอแล้วก็ทานอาหารสำหรับนักเรียนก็เตรียมไปโรงเรียนแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ก็เตรียมไปทำงานนะครับแล้วทำงานกลับมาเราก็มานั่งดูทีวีมั่งอะไรมีอะไรที่ทำนิดหน่อยแล้วก็ทำแล้วก็ผลสุดท้ายเราก็รับประทานอาหารเสร็จเดี๋ยวเราก็เข้านอนนะครับแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันซ้ำๆซากๆจำเจเป็นอย่างนี้ไปตลอดแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่ามันควรจะ
ต้องมีอะไรที่ดีไปกว่านี้นะครับ แล้วทีนี้ถ้าหากว่ามีสมมุติว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งได้คิดประดิษฐ์หรือว่าได้ค้นพบยาเมล็ดหนึ่งนะฮะตัวยาเสริมอะไรเงี้ยเมล็ดหนึ่งเพื่อที่จะให้เรากินยาเมล็ดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เราคือมีสันติสุขในใจอ่ะคือหมดห่วงอะไรทั้งสิ้นนะถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยคือบุคคลคนที่ได้ค้นพบยาตัวนี้เนี่ยคงจะเป็นเศรษฐีเงินล้านไปแล้วนะครับเพราะว่าเราทุกคนนั้นมีความต้องการนะครับก็เป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้บอกว่าคือปัจจุบันนี้เราทุกคนเนี่ยมีเหมือนกับว่ามีอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจคือมีอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์มีอะไรที่มันยังขาดไปจากจิตใจของเรานะครับแล้วทีนี้อะไรนั่นอ่ะคือยกตัวอย่างเช่นว่าเราก็ในจิตใจภายในจิตใจของเราเนี่ยเราก็มักจะคิดเป็นห่วงกังวลต่ออันนู้นบ้างต่ออันนี้บ้างคิดถึงเรื่องหลายๆอย่างทีเดียวเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยความสงบสุขเป็นห่วงถึงเรื่องการเงินเป็นห่วงถึงเรื่องความสัมพันธ์เป็นห่วงถึงเรื่องสารพัดนะครับ แล้วในคือคิดมากๆคิดมากๆผลสุดท้ายก็รู้สึกว่ามันว่างเปล่านะเหมือนกับมันว่างเปล่าแล้วมีบ่อยครั้งเนี่ยเมื่อเราคิดมากแล้วเนี่ยก็ทำให้นำโรคไข้เจ็บป่วยเข้ามานะคิดมากเป็นโรคประสาทเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคสารพัดนะฮะในคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือรากฐานของมันเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราเกิดมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกผิดในจิตใจของเราคือความรู้สึกผิดอันนี้แหละที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะมีความสงบสุขได้ทีนี้ความรู้สึกผิดอันนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องถึงการที่เราอาจจะไม่รู้ตัวแต่เป็นความจริงก็คือว่าเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าทีนี้ความรู้สึกผิดอันนี้เนี่ยเราได้สืบเชื้อสายมาหมายความว่าสืบต่อเนื่องมาจากมนุษย์คู่แรกที่ไปทำผิดในสวนเอเดนนะแล้วความรู้สึกผิดอันนั้นนะก็ถ่ายทอดมาจนถึงเราปัจจุบันนี้นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยจะนำท่านทุกท่านเนี่ยมาพบกับสิ่งที่คือสิ่งที่พระเจ้าจะช่วยแก้ปัญหาของเราปัญหาที่บอกว่าจะทำอย่างไรให้ภายในจิตใจของเรามีสันติสุขนะครับก็เป็นเช่นนั้นโอเคเดี๋ยวให้เราดูพระธรรมคัมภีร์กันด้วยกันนะครับวันนี้บอกว่าเราอยู่ในฐานะอะไรกับพระเจ้าหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากความบาปนะผลกระทบจากความบาปก็ผลกระทบที่ว่าอาดัมกับอีฟมนุษย์คู่แรกที่ทำผิดนะผลกระทบทำผิดแล้วก็ผิดกฎบัญญัติของพระเจ้าแล้วก็มีความบาปเกิดขึ้นแล้วทีนี้เราก็รับช่วงกันมาในหนังสือโรมบทที่3ข้อ19บอกว่าบัดนี้เรารู้แล้วว่าพระราชบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้นก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้พระราชบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนและเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกมีความผิดจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าอันนี้ก็คือพูดถึงว่าเมื่ออาดามกับอีฟได้ทำผิดได้ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วเนี่ยคือก็เรียกว่าหลังจากนั้นลูกหลานของอาดามกับอีฟเนี่ยก็ได้อยู่ใต้พระบัญญัติเพราะว่าได้ทำผิดละเมิดคือละเมิดพระบัญญัตินะแล้วอยู่ใต้พระบัญญัติอยู่ใต้พระบัญญัตินี่ก็คืออยู่ใต้ความบาปนั่นแหละนะครับ
แล้วบอกว่าปิดปากทุกคนคือพระธรรมบัญญัติเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าทุกคนนะมีความผิดเพราะฉะนั้นไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะปิดปากมากล่าวโทษคนนู้นคนนี้เพราะว่าทุกคนมีความผิดกันทุกคนนะฮะและบอกว่าและให้เพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นะในโลกนี้ในโลกมีความผิดจำเพาะพระพักพระเจ้าคือพระบัญญัตินั่นนะได้แสดงให้มนุษย์ได้เห็นแล้วว่ามนุษย์ทุกคนมีความผิดในเฉพาะในพระพักของพระเจ้านะครับโอเคครับก็ให้เราดูต่อไปนะครับแล้วบอกว่าเหตุผลที่เราไม่มีสันติสุขเพราะเรามีความรู้สึกผิดในใจถึงแม้ว่าเราได้รู้ตัวหรือเปล่านะเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะอันนี้นะมันมีอยู่นะมีอยู่เพราะว่ามันสืบเชื้อสายมานะมันมีอยู่ในตัวเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ที่สืบต่อกันมาบอกว่ามันเหมือนว่ามีอะไรคอยกัดกินเราอยู่ภายในใจของเรานะคือมันไม่มีสันติสุขมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่รบกวนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นเช่นนั้นบอกว่านอกจากว่าเราจะต้องจัดการกับมันนะเราจะไม่มีวันที่จะมีสันติสุขได้นะครับอันนี้แหละครับเป็นข้อสำคัญที่บอกว่าเราจะต้องจัดการกับมันแล้วทีนี้ธรรมดาแล้วเนี่ยปัญหาของมนุษย์โลกเดี๋ยวนี้นะปัญหาของมนุษย์ทุกปัญหาเนี่ยก็เกิดมาคือรากของปัญหาเนี่ยก็มาจากตรงนี้นะครับแล้วทีนี้มนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ยอมรับพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำบัญชาของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้ที่จะแก้ปัญหานี้แล้วเมื่อไม่มีความรู้แล้วเราก็พยายามทุ่มเงินทุ่มทองจะแก้ปัญหาสารพัดโดยเฉพาะในอเมริกานี่นะครับปัญหาเยอะแยะมากมายนะแล้วปัญหาเนี่ยทวีขึ้นทุกวันด้วยแล้วทีนี้ทางรัฐบาลก็พยายามจะแก้ปัญหานี้แต่แก้ไม่ถูกจุดนะแก้ไม่ถูกจุดเพราะว่าไม่ได้ศึกษาถึงพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่คือหมายความว่าวิธีแก้ปัญหาน่ะต้องเริ่มต้นที่พระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่มีกุญแจที่จะแก้ปัญหานี้ได้แต่เราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเพราะฉะนั้นเราทุ่มเงินนะในประเทศอเมริกาเนี่ยคือรัฐบาลอเมริกาพยายามจะทุ่มเงินทุ่มทองที่จะช่วยแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาโจรขโมยปล้นบ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องยิงเรื่องกันเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะเพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมีความบาปความรู้สึกผิดนะมันพอกพูนมากขึ้นทวีมากขึ้นแต่เราไม่ได้ไปแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้เอาวิธีของพระเจ้ามาแก้นะเราแก้ไม่ถูกจุดเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ไม่ดีก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปบอกว่าโลกจักรวาลเป็นอย่างไรบ้างที่ได้เกิดปัญหากับความบาปซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกผิดนะคือโลกจักรวาลทั้งหมดเนี่ยคือกระทบกระเทือนนะเนื่องจากความบาปอันนี้แล้วในหนังสือโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าเหตุว่าทุกคนทำบาปนะและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้านี่แหละครับตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญก็คือว่าทุกคนทำบาปแล้วก็เสื่อมนะเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าอันนี้จึงทำให้เป็นผลที่ก่อให้เกิดปัญหาสารพัดปัญหานะครับให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าอะไรคือค่าจ้างหรือผลของความบาปในโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซู
องพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับบอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายคือทุกสิ่งทุกอย่างความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ก่อให้สังคมสังคมยุ่งเหยิงสังคมไม่มีความสงบสุขหรือว่าภายในจิตใจของส่วนบุคคลก็ไม่มีความสงบสุขอันนี้ เพราะว่าเป็นค่าจ้างของความบาปเพราะว่าความบาปนั่นแหละที่ก่อให้เกิดสารพัดปัญหาที่เราได้เผชิญอยู่ปัจจุบันนี้นะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วว่าเราจะยินดีติดกักนะติดกักจับแน่นกับวงเวียนที่พาไปไม่ถึงไหนคือถ้าหากว่าเรายังหัวแข็งหัวดื้อไม่ยอมเปิดจิตใจเพื่อที่จะรับฟังพระวจนะของพระเจ้าเราก็ติดกักอยู่กับไอ้ที่หมุนเวียนอยู่ชีวิตที่หมุนเวียนอยู่นะก็ไม่ไปไหนสักทีเราได้แยกออกจากพระเจ้าภายในจิตใจของเราเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเพราะว่าความบาปนั้นทำให้เราได้แยกออกจากพระเจ้าแล้วทำให้เรารู้เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดร้องหงุดหงิดไม่มีสันติสุขภายในเรารู้สึกผิดเรารู้สึกว่าไม่เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นที่รักอันนี้ล้วนแต่เกิดมาจากความที่รู้สึกผิดที่อยู่ภายในของเราเราไม่ได้ทำอะไรแต่มันได้รับมาจากถ่ายทอดมาจากมนุษย์คู่แรกนะความรู้สึกผิดอันนี้เลยจึงภายในเนี่ยก็เกิดความหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลานะอันนี้แหละครับที่เราจะต้องมาเพ่งเล็งกันโอเคครับให้เราดูต่อไปครับในข้อ4บอกว่าทำไมความตายจึงเป็นผลธรรมชาติของความบาปในหนังสืออิสยาห์บทที่59บท59ข้อ2บอกว่าแต่ความชั่วช้าของเจ้านะของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมิได้ยินนะจึงมิได้ยินพระเจ้าเป็นแหล่งมาของชีวิตความบาปได้แยกเราออกจากพระเจ้าเป็นการแยกเราออกจากแหล่งเดียวของชีวิตอันนี้ก็ต้องไปคิดให้ลึกซึ้งนะครับถ้าหากว่าเราถูกแยกออกจากพระเจ้าแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับความชั่วมันที่อยู่ในจิตใจของเรามันมีแต่จะทวีมากขึ้นนะแล้วในนี้บอกเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปยืนต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้นะครับเพราะว่าความชั่วความบาปนะมันเต็มล้นในภายในจิตใจของเรานะครับอันนี้เราแล้วบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นแหล่งมาของชีวิตลองคิดดูสิครับแหล่งมาของชีวิตเนี่ยคือมีในพระเจ้าเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ชีวิตจะเจริญงอกงามนะทำให้ชีวิตเบิกบานมีความสุขแต่ถ้าเราตัดขาดแหล่งมาของชีวิตนั้นเราก็จะเหมือนกับกิ่งไม้กับต้นไม้เราก็จะซบเซาลงแล้วก็เหี่ยวแห้งแล้วก็ผลที่สุดก็จะถึงกับความตายนะไม่มีชีวิตนอกจากว่าเราจะหันเข้ามาหาพระเจ้าแล้วก็สัมผัสกับแหล่งมาของชีวิตเราถึงจะมีความสันติสุขมีความชุ่มชื่นในจิตใจของเรานะครับโอเคให้เราดูต่อไปให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าแผนการแห่งความรอดเป็นขั้นตอนของพระเจ้าที่จะให้เป็นสะพานเชื่อมรอยแยกที่เนื่องมาจากความบาปโดยพระคริสต์เราจะได้กลับมาร่วมเป็นหนึ่งกับพระเจ้าอีกนะครับอันนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อเราบาปแล้วเราก็ทำให้เราแตกแยกกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าเนี่ยพยายามที่จะให้เป็นสะพานนะเชื่อมไอ้ตรงที่แยกออกไปเนี่ยบอกว่าโดยพระคริสต์นะเราจะกลับมาร่วมเป็นหนึ่งกับพระเจ้าอีกโดยพระเยซูนะพระเยซูเนี่ย
เป็นผู้เชื่อมพระเยซูนี่เป็นสะพานนะอันนี้เนี่ยอยากจะให้เรามีความเชื่อในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ดูเหมือนว่าจนกรอกนะแต่เราขอบคุณพระเจ้าแผนการแห่งความรอดของพระเจ้านี่แหละยอดเยี่ยมจริงๆที่พระเจ้าให้พระเยซูมาเป็นสะพานเชื่อมเพื่อว่าเราจะได้กลับไปเป็นหนึ่งกับพระเจ้าเมื่อเรากลับไปเป็นหนึ่งกับพระเจ้าเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงนะครับให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปบอกว่าข้อ5บอกอะไรคือทางแก้ปัญหาความบาปของพระเจ้าอะไรคือทางแก้ปัญหานะครับในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อันนี้แหละครับเป็นจุดสุดยอดของของชีวิตนะของชีวิตคริสเตียนก็คือว่าจุดสุดยอดก็คือว่าเรามีเป้าหมายที่เราอยากจะมีชีวิตนิรันดร์ท่านรู้หรือไม่ว่าตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาเริ่มแรกนะพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความปรารถนาที่อยากจะให้มนุษย์นะมีชีวิตยืนยาวต่อไปแล้วพระเจ้าไม่พึงปรารถนาที่จะให้มนุษย์ดำรงชีวิตแบบที่สภาพที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เป็นไงครับเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายปัญหาในด้านสุขภาพโรคไข้เจ็บป่วยมากัดกินเราเนี่ยคือเรียกว่าไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจผมคิดว่าภายใน100คนเนี่ยไม่รู้จะมีสักกี่คนที่บอกว่าไม่ต้องการยาสุขภาพไม่ต้องการยาเสริมไม่ต้องการไปหาหมอไม่มีโรคไข้เจ็บป่วยอะไรทั้งสิ้นผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน้อยคนมากทีเดียวปัจจุบันนี้เราเกือบจะเรียกว่าเกือบจะไปเจอใครเกือบจะทุกคนที่มีโรคไข้เจ็บป่วยไม่โรคประเภทนี้ก็โรคประเภทนู้นยังไม่พอคนคนหนึ่งเนี่ยบางทีก็ยังมีโรคไข้ไม่ใช่โรคไข้อย่างเดียวไม่ใช่โรคเดียวมีหลายโรคซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าผู้ที่สร้างเรามาพระเจ้าเนี่ยรักมนุษย์คือพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยด้วยความรักของพระเจ้านะครับสร้างมนุษย์ด้วยความรักเนี่ยแล้วเหมือนกับลูกๆของเราก็เหมือนกันเรามีลูกกันทุกคนแล้วก็เราก็มีความรักต่อลูกของเรามากพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ด้วยความรักแล้วพระองค์เนี่ยทำทุกวิถีทางทุกอย่างเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้กลับคืนไปอยู่ในสภาพเดิมจนกระทั่งว่าให้พระบุตรองค์เดียวก็คือพระเยซูลงมาในโลกนี้เพื่อมาสำแดงพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้เห็นพระเจ้าในตัวพระเยซูมากยิ่งขึ้นเพื่อว่าเรานั้นจะมีความเชื่อในพระองค์แล้วเราสุดท้ายเนี่ยเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์นั่นเป็นความปรารถนาอันสุดยอดของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้เราทุกคนได้รับชีวิตนิรันดร์คืออยู่กับพระเจ้าไปตลอดไม่ใช่อยู่แบบที่มีโรคไข้ติดตัวนะคืออยู่แบบที่ว่าสุขภาพที่ปราศจากโรคไข้ทั้งหมดแล้วก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นมีอยู่เป็นห่วงอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ต้องเป็นห่วงแต่ก็เป็นแผนการของพระเจ้าก็คือว่าเราขึ้นไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปเด็ดใบไม้ที่ต่ออายุชีวิตนิรันดร์ให้กับเราแค่นั้นเองนะแล้วเราก็จะอยู่ไปตลอดชีวิตไม่ใช่ตลอดชีวิตหมายความว่าตลอดชั่วนิรันดรแล้วมีแน่นอนนี่ผมก็ออกนอกทางไปนิดหน่อยก็คือว่ามีบางคนถามว่าเอไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์แล้วมันจะมีความสนุกอะไรมันน่าเบื่อนะไม่น่าเบื่อครับมันแสนสุขสบายจริงๆเพราะว่าเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าทุกสิ่งในโลกนี้ที่เราได้มีประสบการณ์มาทุกสิ่งจะดีกว่าหมดนะครับเพราะฉะนั้น
วางใจในพระเจ้านะเชื่อในพระเยซูนะครับแล้วเราก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ให้เราดูต่อไปนะครับโอเคครับในข้อที่6บอกว่าทำไมพระเยซูต้องมาตายบนโลกนี้เพราะความบาปของเราการตายของพระองค์มีความจำเป็นด้วยหรือนะนั่นเป็นคำถามนะครับในหนังสือฮีบรูบทที่2ข้อ9และก็ข้อ14บอกว่าแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำนะทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวหมายความว่าพระเยซูนะมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นต่ำกว่าทูตสวรรค์ใช่ไหมครับนี่ให้พระเยซูนะมาเกิดเป็นมนุษย์ทรงได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็นมงกุฎนะพระเยซูเนี่ยเป็นถึงพระเจ้ามีสง่าราศีเพราะมีพระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนนะพระเยซูเนี่ยมาตายเพื่อมนุษย์ทุกคนไม่มีสักคนหนึ่งยกเว้นถึงแม้ว่ามีใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอตัวเองทำผิดตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะยกยกอภัยโทษให้กับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดถ้าหากว่าหันมาเชื่อในพระเจ้านะครับทั้งสิ่งทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เป็นสิ่งอดีตทั้งหมดก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับทุกคนนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้วนะพระองค์ก็ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกันนะคือพระเยซูเนี่ยมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรามีเลือดมีเลือดนะครับเพื่อโดยความตายของพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้นั้นที่มีอำนาจแห่งความตายคือพยามารนะเพราะว่าพระเยซูเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มายอมตายนะยอมตายเพื่อมนุษย์เป็นอย่างนั้นแล้วก็เพื่อว่ามนุษย์นะจะได้หลุดพ้นจากความอำนาจแห่งความตายนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคให้เราดูต่อไปครับในนี้บอกว่าเพราะธรรมชาติของพระเจ้านั้นคือความรักพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เราพินาศโดยที่ไม่มีความหวังนะถ้าเราพินาศเราตายไปก็จบสิ้นก็ไม่มีความหวังแต่พระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราเป็นอย่างนั้นพระเจ้าอยากจะให้เรามีความหวังความหวังที่ไปอยู่กับพระองค์พระองค์ทรงรับเอาโทษแห่งความบาปของเรามาเป็นของพระองค์เองอันนี้ท่านสังเกตดีๆนะครับฟังดีๆนะครับคือพระเยซูเนี่ยมารับโทษแห่งความบาปคือเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้กล่าวถึงบอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่จะช่วยให้เราได้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมก็คือเราต้องชดใช้นะชดใช้ค่าจ้างของความบาปคือเราทำผิดบาปเราต้องมีการชดใช้พระเยซูนี่แหละเอาชีวิตของพระองค์มาชดใช้นะทรงทำให้เป็นไงครับในนี้บอกว่าการตายบนไม้กางเขนพระองค์ทรงทำให้ป้อมแห่งแข็งแกร่งของความตายพังทลายหมายความว่าความตายที่มาครอบงำเรานั่นน่ะได้พังทลายเนื่องจากการเสียสละชีวิตของพระองค์มาเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับในนี้ข้อที่7บอกว่าชีวิตของพระคริสต์มาแทนชีวิตที่ไม่สมบูรณ์นะชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ก็คือชีวิตของพวกเรานะชีวิตของพระคริสต์ที่สมบูรณ์มาแทนชีวิตของพวกเราที่ไม่สมบูรณ์แบบของเราได้อย่างไรนะการตายของพระองค์มีส่วนเกี่ยวอะไรกับการตายชั่วนิรันดรของเราเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีพระเยซูมาช่วยเราในแผนการแห่งความรอดนะเราทุกคนจะตายชั่วนิรันดรนะตรงกันข้ามใช่ไหมครับกับทางของพระเจ้าคือจะให้เรานะมีชีวิตชั่วนิรันดร
แต่อันนี้บอกว่าชั่วนิรันดรในการตายนะครับในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ4ข้อ6และข้อ12บอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลายท่านก็คือพระเยซูนะครับพระเยซูได้แบกนะได้แบกความทุกข์นะความทุกข์คือเกิดก่อนมาจากความตายไอ้ความบาปใช่ไหมครับและหอบความเศร้าโศกของเราไปนะพระเยซูมาเนี่ยมาเอาความตายเอาความบาปออกไปความบาปนี้ก็รวมความทุกข์และก็ความเศร้าโศกนะดังนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีนะถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจก็พระเยซูเนี่ยต้องมาถูกโบยตีต้องมารับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ความบาปที่ความบาปก่อให้เกิดขึ้นนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับในนี้บอกว่าแต่ท่านถูกโบยตีนะถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดเพราะความละเมิดของเราทั้งหลายนะละเมิดของเราทั้งหลายก็คืออาดัมมนุษย์คู่แรกที่ละเมิดพระบัญญัติแล้วก็ถ่ายทอดไอเป็นพันธุกรรมที่ต่อมาให้กับพวกเราท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรานะชั่วช้าของมนุษย์การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนะการตีคือการตีที่ถูกพระเยซูถูกตีเขี้ยนตีนะสอนทำให้เราทั้งหลายนะปลอดภัยนั้นตกแก่ท่านคือตกแก่พระองค์นะคือเราควรจะถูกตีสอนแต่การตีสอนนั้นไปตกอยู่ที่พระองค์บอกว่าที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีคือพระองค์แทนที่เราจะถูกเคี่ยนตีให้ฟกช้ำแต่พระองค์ยอมให้เคี่ยนตีนั้นมาตกอยู่ที่พระองค์เราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเยโฮวาทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคนนะครับอันนี้พยาในหนังสืออิสยาห์เนี่ยประมาณ 4-500 ปีนะครับเขียนพยากรณ์ไว้ก่อนที่พระเยซูมาเกิดเซร่อยซ้ำนะครับว่าลักษณะของพระเยซูที่จะมารับบาปของเรานั้นเป็นอย่างไรโอเคให้เราดูต่อไปนะครับเพราะท่านเทจิตวิญญาณของท่านถึงความมรณะนะคือความมรณะท่านก็คือพระเยซูและถูกนับค่ากับบรรดาผู้ละเมิดนะนับค่าก็คือพวกเราทั้งหลายท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมากและทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ละเมิดนะอ้อนวอนต่อพระบิดาเพื่อจะให้เราทั้งหลายนะได้รับความรอดนะโอเคครับให้เราดูต่อไปครับในนี้บอกว่าผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ในพระคัมภีร์เดิมใช้สำนวนประกาศนะว่าพระคริสต์ได้รับความบาดเจ็บเนื่องจากการละเมิดความผิดของเราฟกช้ำเพราะความบาปของเรามาอยู่ร่วมกับคนบาปทั้งหลายแล้วรับเอาความบาปของเราของหลายคนตามแผนการแห่งความรอดนั้นพระองค์ทรงรับเอาความผิดของเราผู้เป็นมนุษย์ที่เปรอะไปด้วยความบาปพระองค์ทรงใส่เอาให้เราดูต่อไปนะครับพระองค์ทรงใส่ความดีนะของพระองค์ในบัญชีของเราคือบัญชีของเรานะมีแต่ความชั่วทั้งหมดแต่ตอนนี้พระองค์เอาความดีของพระองค์นะมาใส่ในบัญชีของเราแทนที่นะครับเราเป็นหนี้แห่งความชอบธรรมต่อพระองค์ใช่ไหมครับซึ่งไม่สามารถจะใช้คืนได้พระองค์ทรงชำระหนี้อันมหาศาลโดยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์พระองค์ทรงตายแทนที่เราควรจะได้รับเพื่อเราจะได้รับชีวิตที่พระองค์สมควรจะได้รับอันนี้ก็วันนี้เราศึกษาพระธรรมคัมภีร์ที่บอกว่าเราจะได้สันติสุขเป็นส่วนตัวของเราได้อย่างไรอันนี้วันนี้เราภาคที่1 นะครับภาคที่2 สำหรับคราวต่อไปนะครับขอให้ท่านทั้งหลายมาร่วม
รับฟังนะครับแล้ววันนี้ก็ขอให้พระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านให้ทุกท่านนั้นได้จดเขียนเอาไว้แล้วก็เอาไปใคร่ครวญดูแล้วให้เลือกเชื่อในพระเยซูเพราะว่าเราทุกคนจะได้ไม่พินาศ